ร้อนแบบนี้หลายคนชอบไปเที่ยวทะเลนะคะครับเหมือนกับตาลอยเหมือนกันจำได้ไหมคะตาลอยตาลอยตาลอยเนี่ยตาลอยอยู่ที่น้ำยืนอุบลใช่ค่ะไม่เคยเห็นทะเลเลยในชีวิตนี้อยากจะเห็นทะเลสักครั้งก็ขี่ซาเล้งจากอุบล นะพี่แป๊ะนั้นให้เรารายงานกันไปนะคะก็ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยที่เกาะกูดจังหวัดตราดนะคะทีนี้เนี่ยพอข่าวออกไปปุ๊บโอ้โหภาพนี้มาตาลอ ลอยนี่วินาทีแรกที่ได้สัมผัสกับน้ำทะเลใช่ค่ะลงทะเลแบบใส่รองเท้าแตะเลยนะไม่ถอดนะใช่อู้เห็นแล้วชื่นใจแทนแกเนี่ยนะในนี้เป็นภาพนี้เราเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะตาลอยก็กลายเป็นทูตท่องเที่ยวไปในทันทีนะคะเป็นทูตท่องเที่ยวโดยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดนะคะก็พาตาลอยเนี่ยมาที่นี่นะคือมาที่ท่าเรือบ้านอ่าวสลัดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดค่ะนายกอบต.เนี่ยท่านมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่มารอต้อนรับนะคะแล้วก็พาไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะกูดด้วยตาลอยเนี่ยนั่งเรือชมป่าชายเลนบ้านอ่าวสลัดร่วมทำกิจกรรมกับชาวเกาะกูดอีกหลายอย่างไปรับประทานอาหารกลางวันเที่ยวชมวิถีท่องเที่ยวบนเกาะกูดค่ะหลังจากนั้นช่วงเย็นก็พาเข้าพักที่โฮมสเตย์ตาลอยเนี่ยผ่อนคลายความเมื่อยล้าเนี่ยเป็นไงพายเรือคายักกับเขาด้วยนะคะคือผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยต้องรับประทานอาหารเย็นหน่อยนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารรีสอร์ทหลายแห่งเนี่ยเขาก็ยื่นความจำนงบอกว่าขอเป็นเจ้าภาพหน่อยได้ไหมขอเลี้ยงมื้อนี้ให้กับตาลอยเลยตาลอยมีความสุขมากแล้วก็ตื่นเต้นกับการได้เห็นทะเลกว้างใหญ่ความสวยงามของเกาะกูดแล้วก็หมู่เกาะต่างๆนะคะนี่แกไปหมดเลยนะเกาะมาเกาะกระดานเกาะแรดนี่แล้วจังหวัดตราดก็ถือว่าเหมือนก็ได้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติด้วยนะคะเหมือนคำขวัญของจังหวัดตราดที่ขึ้นต้นด้วยเมืองเกาะครึ่งร้อยนี่เป็นไงแล้วก็ชิมอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดแบบนี้ด้วยนะคะเอายินดีกับตาลอยที่เดินทางถึงปลายทางได้อย่างสมใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ